ฮัลโหลเคเซมาราฮาบาสวัสดีค่ะทุกคนพูดภาษาตุรกีกับซีมในวิดีโอที่แล้วนะคะซีมพูดถึงเรื่องการทักทายการทำความรู้จักและการบอกลาสำหรับวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันต่อค่ะมาดูบทสนทนากันเลยในบทสนทนานี้นะคะมีผู้หญิงสองคนนะคะชื่อเอจนูดกับซีเนมนะคะเอจนูดพูดว่าเนฮาเบรซีเนมเนฮาเบรซีเนมคำว่าเนฮาเบรนะคะคนตุรกีเวลาพูดเร็วๆเขาจะบอกว่านาเบรนาเบรนะคะไม่ออกเสียง H นะคะนาเบรแปลว่าเป็นยังไงบ้างนะคะใช้สำหรับคนที่คุ้นเคยสนิทสนมกันแล้วเป็นเพื่อนกันหรือคนในครอบครัวเดียวกันอย่างนี้นะคะหรือเพื่อนที่เราสนิทกันมากๆจะบอกว่าแน่แบบสบายดีไหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างซีเนมก็บอกว่าอีลิกอียีลิกอีลิกนะคะก็สบายดีนะคะเซนเดนเนฮาเบรเซนเดนเนฮาเบรนะคะพูดเร็วๆหน่อยก็เซนเดนนาเบรเซนเดนนาเบรนะคะแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างเอจนิทก็บอกว่าเศร้าเศร้าแปลว่าขอบคุณนะคะขอบคุณคำนี้แปลว่าขอบคุณเหมือนกันเบนเดนเดอีลิกเบนเดนเดอีลิกเบนเดนเดอีลิกฉันก็สบายดีเช่นกันเบนเดนเดอีลิกฉันก็สบายดีเช่นกันมาดูตัวอย่างบทสนทนาต่อมานะคะมีผู้สนทนาสองคนชื่อคนแรกนะคะชื่อนิฮานคนที่สองชื่อแมทเทนะคะนิฮานเป็นชื่อผู้หญิงแมทเทเป็นชื่อผู้ชายนะคะนิฮานถามว่าเนวาร์เนยุกเมเท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 เนวาร์นะคะคำว่าวาร์แปลว่ามีคำว่ายุกแปลว่าไม่มีนะคะเนแปลว่าอะไรนะคะอะไรมีอะไรไม่มีถ้าแปลตามตัวนะคะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยสวยๆแปลว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะเนวัตเนยกเนวัตเนยกเป็นยังไงบ้างเมเทก็บอกว่าเออิชเตฟีนาลดีเออิชเตฟีนาลดีเออิชเตแปลว่าที่นี่นะคะที่นี่ฟีนาแปลว่าไม่ดีนะคะดีนแปลว่าไม่ฟีนาลดีนแปลว่าก็ไม่เลวนะคะไม่เลวฟีนาลดีนออกเสียงทีนึงค่ะฟีนาลดีนไม่เลวนะคะเซนเดเนวาร์เนยุกเซนเดเนวาร์เนยุกเซนเดแล้วเธอล่ะเนวาร์เนยุกเป็นยังไงบ้างนิฮานก็ตอบว่าอีลิกซาลึกอีลิกซาลึกแปลว่าสบายดีนะคะซาลึกก็คือสุขภาพดีมีสุขภาพดีมาดูตัวอย่างต่อมานะคะสำหรับการลานะคะของคนสองคนมีไอเซลกับเลลานะคะไอเซลก็บอกว่าฮอชชาคัลเลลาฮอชชาคัลเลลาฮอชกันเลลาฮอชกันเลลาแปลว่าลาก่อนไลลานะคะเลลาก็บอกว่ากุเล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 แปลว่าบ๊ายบายนะคะลาก่อนซอนรากุรุชุรุสซอนราแปลว่าหลังจากนะคะหลังจากแล้วก็กุรุชุรุสแปลว่าเจอกันใหม่นะคะ
กุรุชิรุสเจอกันใหม่สอนรากุรุชิรุสสอนรากุรุชิรุสแปลว่าแล้วเจอกันใหม่นะคะไอเซก็บอกว่ากุรุชิรุสกุรุชิรุสแล้วเจอกันใหม่มาดูคำศัพท์เพิ่มเติมค่ะคำแรกอีกุนแลดอีกุนแลดสวัสดีตอนเที่ยงอีอักชัมลาร์อีอักชัมลาร์สวัสดีตอนเย็นหรือตอนค่ำนะคะต่อมาฮอชเกลดินฮอชเกลดินแปลว่ายินดีต้อนรับนะคะเวลามีแขกมาบ้านเราเราก็บอกว่ายินดีต้อนรับนะคะฮอชเกลดินต่อมาฮอชบูลดุกฮอชบูลดุกเป็นคำตอบรับนะคะเวลามีคนบอกว่าฮอชเกลดินนะคะเราก็ตอบรับว่าฮอชบูลดุกฮอชบูลดุกจบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอต่อไปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้จิมไปก่อนค่ะฮอชเคา